สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพามาอันตัดอันใบทั่วฟักเหี่ยวจ้ะกับอันใบของมะเขือพ่วงจ้ะแอนก็จะไล่ตัดใบออกไปให้หมดเลยเด้อจ้ะก็เหลือไว้เฉพาะช่วงยอดๆเนี่ยจักหน่อยจ้ะเพราะว่าการตัดใบออกนี่ก็สิเป็นการเข้าไปดูแลเฉพาะดอกแล้วก็ผลเนี่ยจ้ะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่สิก็ต้องปรับเปลี่ยนอันปั๊บให้เขาแบบว่าท่านเวลาจ้ะเดี๋ยวหนาวเขาก็สิมาแล้วสิไม่จ้ะฝากง้าวเงาใหญ่เขียวดีดีจ้ะของท่านฝรั่งจ้ะแอนฝากกดซับสไครบ์กดแชร์กดไลค์ให้แอนน้ำเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อจ้าช่วงนี้ก็ตอนเศร้าจ้ะพี่น้องก็อันดับแรกเลยก็คือลงสวนก่อนเลยจ้ะมันบ่ฮ้อนไหมพี่น้องก็เลยแบบว่าลงสวนก่อนเฮ็ดสวนก่อน9โมง10โมงนี่ก็ฮ้อนเพราะแห้งแล้วเด้อพี่น้องเนื้อแน่นดีดีจ้ะตัวนี้เป็นพันธุ์ของฝรั่งจ้ะกำลังพากันออกดอกให้จ้ะหน่วยเหย้าหน่วยอันหนาดีดีพี่น้องตัวนี้เป็นพันธุ์ของฝรั่งแซ่บจ้ะมาต่ำกรอบดีเพียงนี่ปลูกในกระถางนี่ได้กินก้อนมูเลยจ้ะงามงามเพราะว่าสงสัยแบบว่าปลูกในกระถางหรือสารอาหารพวกปุ๋ยพวกน้ำยังสิเขาได้รับเต็มที่ก็ปลูกลงดินยังสิไหมจ๊ะแต่ก็ปลูกลงดินได้ข้างล่างแต่ว่าก็ยังพอหนังงามปานนี้ไหมจ๊ะปีหน้าก็คงสิคิดว่าปลูกอันลงอันกระถางหลายๆบ่เห็นว่าแต่มันก็สิเต็มอันระเบียงบ้านไหมจ๊ะแต่ซ้ำนี่ก็เต็มแล้วไหมจ๊ะฮกไปเลยจะดีจักหน่อยอยู่แฟนเพิ่นบ่จมให้คนมักปลูกเนาะเนี่ยจ้ะกำลังออกดอกให้แอนแล้วรอพี่น้องปีละเทื่อได้กินจ้ะทีแรกก็หนาหนาวแล้วกินตอนนี้กินให้เบื่อเบื่อไปเลยพี่น้องตัดออกมามึงระบักหลายพี่น้องที่นี่ก็สิพามาตัดบนเขือพ่วงพี่น้องซื้อต้นกล้าเพิ่นมาปลูกจ้ะเนี่ยลองเอามาปลูกเบิ่งจะซื้อว่าสิได้กินบ่อย่างสิเพิ่นบอกว่ามันอันทนหนาวได้ตอนหนาหนาวสิกะตัดแต่งกิ่งเขาแต่งใบเขาเห็นไหมจ้าแล้วก็เอาเขาไว้ในห้องแบบว่าเย็นๆจังสินะจ้าปีด่าเฮาก็สามารถออกมาปลูกไม่ได้จังสิใบใหญ่ใหญ่พี่น้องเนี่ยรอบที่4แล้วเด้อนี่แอนตัดเนี่ยตอนนี้ก็คือตัดใบออกจ้าก็คือยังว่าจ้าแอนจะเอาแบบว่าให้เขาแตกกิ่งกันออกให้เฮาหลายๆจังสิแม่จ้าตัดใบออกเลยจ้าเขาสิได้ไปเลี้ยงส่วนกันที่แบบว่ายังเช่นดอกยังเช่นลำต้นยังสิให้แข็งแรงยังสิแม่จ้าเสร็จแล้วแองกะสิช่วงแองกะสิลงไปกวดใบไม้สักหน่อยพี่น้องเพราะว่าอันใบไม้หลายกวดพ่อแบบว่าอันบ่ให้หลายหลายกว่าเก่าล่ะจ้าว่าแม่นว่าสะอาดกิบกับเด้อพี่น้องคุณน่ะลดมาเรื่อยๆจ้าลมพัดมาจากข้างอื่นก็มีจังสิแม่จ้าทางบ้านก็มีแอนเป็นผู้หญิงผู้เดียวสิแม่จ้าแล้วก็มีปูแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีเด็กน้อยลูกหนู2คนล่ะจ้ะค่อยๆกวดไปพี่น้องเฮ็ดซ้ำที่อยู่ของเฮ็ดได้ล่ะเวียกมันหลายอย่างแม่จ้าแอนเฮ็ดหลายอย่างจ้ะก็เลยแบบเมื่อยักน้อยอ่ะนะเฮ็ดพ่อแบบเกี่ยงหูเกี่ยงตาน้อยนี่จ้ะร่มกับพัดเย็นๆนี่พี่น้องถ้าว่ามีต้นนี่แล้วโอ้ยต้นใหม่ต้นนี้จ้ะต้นใหญ่ๆเนี่ยฮ้อนเพียงนี่เด้อถ้าว่ามีจ้ะงาก็เกิดตามร่องสิจ้ะข้างหลังนั่นก็ป่าเฮ็ดจ้ะข้างหลังนั่นแต่ว่าก็ยังบ่ได้อันย่างไปเบิ่งไปเบิ่งรอบแรกแล้วจ้ะก็ได้อยู่ประมาณ 3-4 ดอกก็ได้แก่งหน่อยแล้วจ้ะช่วงนี้ก็ลูกปิดเทอมแล้วก็เล่นตรงนั้นเดี๋ยวก็สิเพิ่นเขาก็เล่นน้ําจังซี่แม่จ้ะก็ต้องนั่งเฝ้าลูกนะก็เลยแบบว่าบ่มีเวลาแต่สมุนไพรอันปีนี้ยายเอ็นยืดก็ยังเพิ่นได้สกัดอยู่จ้ะสกัดไว้แต่อันเฮ็ดอันยามองสบู่จ้าขี้เพิ่งนี่สิไว้ถ้าแก้ปวดแก้เมื่อยก็ดีได้พี่น้องยาเอ็นยืดเดี๋ยวแอนจะหาเวลานี่ไป
พาไปเก็บยายเอ็นยืดอีกอยู่จ้ะปีนี้ปีนี้ยังพันธะพาไปเก็บอยู่จ้ะสรรพคุณเขาดีแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเฮ็ดไว้จะใส่กันจ้ะไปสิแล้วแล้วได้ยินเสียงแฟนอันเพิ่นห้องลงมาไว้ไปกินข้าวเที่ยงว่าซั่นพุ่นน่ะแล้วก็สิป้าไปสิแล้วแล้วจ้ะสิพาไปกินข้าวเที่ยงกันตัวเด้อพี่น้องเด้อใกล้แล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำเตรียมตัวจะไปกินข้าวเที่ยงจ้ะอย่าหมดว่าไปกินข้าวเที่ยงพี่น้องสิพาไปกินอาหารจีนมื้อนี้ตอนแรกว่าสิไปกินอาหารฝรั่งเขาปิดมื้อนี้กินอาหารจีนมาลูกจะกินอาหารอีหยังวะลิง กินอาหารอะไรมื้อนี้มักจะมองไม่ยอมตัดเหรอกินอาหารจีนกันพี่น้องอาหารจีนกับปิดพี่น้องไปกินอาหารอะไรพ่ออาหารเซอร์เบียอาหารเซอร์ไซเบียหรือเซอร์เบียเซอร์เบียเออโอเคปิดร้านอาหารฝรั่งกับปิดร้านอาหารจีนกับปิดกินอาหารเซอร์เบียรู้ว่าเขาสิเปิดบ่จ้ามันเป็นมืออีหยังพวกเขาก็ปิดกันกำลังเดินทางไปร้านอาหารเซอร์เบียจ้ะส่งเสียงจ้ะจักที่ว่าจังไดเนาะสำเนียงบ่ได้พี่น้องร้อนหอนดิพี่น้องอากาศดู34 35องศาเหมือนกันทางข้างเขาก็ปลูกข้าวโพดจ้าข้าวโพดเขาไว้จะให้ใกล้เห็นใกล้ไหมใส่ไทยตื่นนี่จ้าได้ถึงร้านแล้วนี่จ้าร้านรถบางหลายเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องเป็นเที่ยงหน้าแบบสบายสบายไหมคุ้มหอดเมืองไทยบ่พักเลยนั่งกินแล้วก็ชมภูของภูเขาแบบพี่น้องแต่ว่าลมแห้งแห้งพี่น้องลมแห้งแต่ก็พัดไอ้หอดมาจากหน่อยจ้าแต่ก็บ่ถึงกับหอดหลายจ้าร้านนี้ก็กินหลายรอบแล้วแต่ก็รอบนี้ก็รู้สึกว่าเขาสิเปลี่ยนเทียบอีกหรือเปล่าบ่แน่ใจจ้ะเพราะอาจสิเปลี่ยนเป็นรุ่นๆปีๆไปจังซี่แม่จ้ะมากินแต่ละเทื่อฝีมือก็แบบว่าบ่คือเก่าแม่จ้ะเพราะว่าเฮามากินเฮาฮู้จังซี่แม่จ้ะบรรยากาศนี่โอ้ลมเย็นช่วยๆพี่น้องเขาแบบเฮ็ดตกแต่งอ่ะแบบงามจ้ะเอาไม้เฮ็ดเป็นหลังๆสิแม่จ้ะล่มแห้งจ้ะเอฟูจิวันเอฟูจิวันร้านจ้ะจ้ะก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานนั่นละจ้าการเสิร์ฟอาหารฝรั่งก็คือจะต้องมีผักสลัดก่อนจ้ะเอามากินทาเนื้อกินสิแม่จ้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมักกับสลัดแป้นเพิ่นก็สิกินจ้ะโอ้ลูกปีวันอยู่มื้อจับดีๆนะระวังนะลูกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบชีสทอดจ้าเป็นพิซซ่าแซ่บๆพี่น้องพิซซ่าของใครเนี่ยมากไอ้มากแล้วหิวครับแล้วมาแล้วนั่งนอนถามว่าสนใจพิซซ่าแต่ว่าพิซซ่าร้านนี้เขาแซ่บอยู่ดีจ้ะทุดีฮ้อนหอนพี่น้องแซ่บดีที่ยังนี่จ้ะเดี๋ยวโยมให้นี่เจ้าแหละทำไมอร่อยจังแค่เชฟบอกก็สกสมื้อนี้ก็จะสั่งเป็นปลาหมึกทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดแล้วก็แบบย่างจ้าแบบทอดก็แบบย่างปลาหมึกจ้าน้ำจิ้มเขาก็สิมีหยังน้ำมันบะกอกอันซับอันกระเทียมแล้วก็ใบอันคล้ายๆใบผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่แล้วก็เป็นซอสมายองเนสกินแบบทอดนี่
ถ้าได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยนะแซ่บครับพี่น้องเอ้ยว่าอยากพกไปวันไหนพี่น้องเกรงใจอันโต๊ะข้างๆจ้าเหมือนมากเลยเรื่องเขาหรอกอาชีพที่สุดพอที่อาจารย์พ่อกับลูกอันเว้าอันกันว่าตอนน้อยๆพวกเธอตอนน้อยๆน่ะพวกเธอก็ห้องจังซี่น่ะไปพาไปกินข้าวไสไปพ่อกับแม่ไปกินข้าวไสก็มีแต่แง่ห้องหายโอ้ยงอแง่ตับภาษาได้ไงจ้ะเนาะยังเป็นคนกินอาหารฝรั่งอ่ะอิ่มๆเร็วแม่จ้ะอิ่มเร็วแล้วก็หิวไวจังซี่แม่จ้ะกินบางเทื่อนี่ก็เป็นท้องอืดๆไหมพี่น้องเป็นคนแบบว่ามักอาหารแบบต้มๆห่มนห่อนไหมจ้ะแต่ว่าก็กินได้จะซับเปลี่ยนไปตอนแรกแองกะสีประมาณต้มมะม่ามันละจ้ะต้มมะม่าใส่ผักหลายๆห่มนๆสดห่มนๆไหมพี่น้องปรับเปลี่ยนไปกินไปจ้ะนั่งกินเรื่อยๆไปกับครอบครัวพี่น้องโดนๆสิได้ออกมากินแต่ว่าก็โดนดอกจ้าก็เกือบทุกมื้ออยู่จ้าเพราะว่าแฟนเพิ่นช่วงนี้เพิ่นมากินอาหารฝรั่งแม่จ้าอาหารฝรั่งนี่มันใส่เวลาโดนจ้าในการตุ๋นการเคี่ยวแต่ละอย่างสิแม่จ้าเพิ่นก็สายกินอยู่แล้วเพิ่นก็พาไปร้านได้แซ่บๆเพิ่นก็พาไปกินจ้าThank you.
อิ่มกันแล้วพี่น้องแอนกินแล้วแอนก็จะรู้สึกท้องอืดๆจังหน่อยพี่น้องมื้อแรงต้มมามาจ้ะฮ้อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อขอบคุณที่รับชมจ้า แอนฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนำเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า